หลายคนถามพี่ปราโมทตอนเช้าถ้าอยากจะจิบน้ำสมุนไพรอุ่นๆจิบอะไรดีน้ำขิงมะนาวสิ่งที่เหลือเชื่อว่ามันสุดยอดจริงๆเรามาฟังกันเลยว่าอุ๊ยมันดีเกินคาดอย่างไรแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปราซึ่งเป็นเพจสุขภาพและแน่นอนเรามาฟังกันเลยว่าสิ่งต่างๆที่ดีเกี่ยวกับขิงมะนาวมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะแน่นอนขิงมะนาวสรรพคุณที่เราเรียกว่าสุดยอดน้ำสมุนไพรที่จิบทุกเช้าเร็วจะดีมากๆประโยชน์ของเขาคือ1ดีท็อกซ์สารพิษตกค้างในร่างกายจิบน้ำขิงมะนาวทุกเช้าช่วยให้ร่างกายดีท็อกซ์สารพิษที่ตกค้างอยู่ในตับและช่วยให้ระบบไหลเวียนน้ำเหลืองทำงานเป็นปกติ2บรรเทาอาการเจ็บคอเรียกว่าอาชีพที่ต้องใช้เสียงในการทำงานอาจจะเจ็บคอบ่อยจิบน้ำขิงมะนาวจะช่วยให้เรียกว่าบรรเทาอาการเจ็บคอน้ำมะนาวจะช่วยกระตุ้นน้ำลายขิงจะช่วยลดการติดเชื้อในลำคอ 3. ชะลอความเสื่อมของเซลล์ขิงกับมะนาวมีสารต้านอนุมูลอิสระอุดมด้วยวิตามินซีวิตามินบีป้องกันเซลล์ผิวถูกทำลายมีแร่ธาตุดีๆอาทิตย์ฟอสฟอรัสแมกนีเซียมช่วยบำรุงกระดูกกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนังที่ยังบำรุงต่อมหมวกไตอีกด้วยและแน่นอนข้อที่4บรรเทาอาการหวัดโอ้โหเวลาเป็นหวัดถ้าเราได้จิบขิงมะนาวนี่สุดยอดจริงๆเรามาฟังกันเลยแน่นอนน้ำขิงมะนาวพี่ปราบอกเลยว่าจะช่วยป้องกันโรคหวัดได้มะนาวมีวิตามินซีสูงช่วยลดการสะสมเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจความเผ็ดร้อนจากขิงช่วยให้ร่างกายขับเหงื่อมากขึ้นบรรเทาอุณหภูมิความร้อนในร่างกายให้ลดลงจิบน้ำขิงมะนาวอุ่นๆทุกวันจะช่วยบรรเทาอาการหวัดได้ดีและสุดยอดกับสุขภาพของเราอย่างแน่นอนข้อ 5ช่วยบำรุงผิวพรรณจิบน้ำขิงมะนาวแทนชากาแฟจะทำให้ผิวพรรณมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งสดใสเพราะน้ำขิงมะนาวอุดมไปด้วยวิตามินซีช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกสารอนุมูลอิสระทำลายกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนชั้นใต้ผิวหนังอีกด้วย 6. ช่วยลดน้ำหนักบอกเลยว่าการจิบน้ำขิงมะนาวอย่างน้อยวันละครั้งจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยได้สร้างอินไซต์ที่ดีมามากขึ้นดึงเอาไขมันที่ถูกสะสมไว้มาเผาผลาญเป็นพลังงานโดยไขมันที่ถูกเผาผลาญจะถูกขับเอามาในรูปของปัสสาวะ 7. ช่วยในเรื่องระบบการย่อยอาหารแน่นอนเลยโอ้โหใครที่อาหารไม่ย่อยเป็นประจำถ้าเราได้จิบน้ำขิงมะนาวเราจะรู้ว่ามันดีมากๆเลยมันช่วยในเรื่องของระบบการย่อยของอาหารของเราได้เป็นอย่างดีและแน่นอนน้ำขิงมะนาวถ้าเราจิบในตอนเช้าจะช่วยกระตุ้นให้ตับผลิตน้ำย่อยออกมามากขึ้นเวลากินอาหารในมื้อถัดไปจะไม่รู้สึกอึดอัดลดอาการท้องอืดได้เป็นอย่างดี 8. เพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าขิงมีรสเผ็ดร้อนช่วยกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวสดชื่นกระปี้กระเป๋าและบอกได้เลยว่าเช้าวันใหม่ที่เราตื่นขึ้นมาจิบน้ำขิงมะนาวนี่ช่วยเพิ่มความสดชื่นของเราได้เป็นอย่างดี 9. ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อโอ้โหสำหรับใครที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนล้าจากการทำงานหนักหรือเรียกว่าออกกำลังกายให้จิบน้ำขิงมะนาวอุ่นๆจะช่วยคืนความสดชื่นให้ร่างกายล้างเสียเหงื่อและพลังงานน้ำขิงมะนาวกระตุ้นให้เลือดลมของเราไหลเวียนดีช่วยกล้ามเนื้อเราฟื้นตัวได้ดีพี่ปราบอกเลยว่าถ้าเราได้จิบน้ำขิงมะนาวเราจะได้รับประโยชน์ต่างๆน้ำขิงมะนาวมากมายและแน่นอนเลยเราจะรอไว้ทำไมในเมื่อมีคนมาบอกเลยว่าน้ำขิงมะนาวมีประโยชน์มากมายอย่างไรเรามาทานกันแล้วก็ที่สำคัญเรามาดูซิถ้าเราจะทำน้ำขิงมะนาวดื่มเองเราจะต้องทำอย่างไรวิธีทำน้ำขิงมะนาว 1. น้ำอุ่น1แก้ว 2. ควรใช้ขิงสดฝานบางๆตัดชิ้นขนาดครึ่งนิ้วประมาณ10กรัมแช่ในแก้วน้ำอุ่นประมาณ 3-5 นาที 3. บีบน้ำมะนาวจากลูกมะนาวสดๆลงไปจะฝานมะนาวเป็นชิ้นบางๆแช่ลงไปด้วมก็ได้ 4. หากจิบยากให้เติมน้ำผึ้งได้แค่ครึ่งช้อนชาช่วยกลบรสชาติเผ็ดร้อนของขิง 5. ชงและจิบทีละนิดให้กินติดต่อกัน1เดือนตอนเช้าเท่านั้นที่สำคัญไม่ควรกินก่อนนอนเพราะอะไรล่ะคะเขาบอกโอ้โหขิงอ่ะมีฤทธิ์คล้ายกับสารคาเฟอีนเชื่อไหมถ้าเราทานน้ำขิงก่อนนอนมันกระตุ้นเราตลอดเลยเราก็จะนอนไม่ได้เอาสารคาเฟอีนก็คล้ายกับกาแฟที่เราดื่มอยู่จะนอนไม่หลับ
ที่สำคัญจึงย้ำและย้ำแล้วขิงมะนาวควรจิบในตอนเช้าให้ร่างกายของเราสดชื่นแต่ถ้าเราไปจิบกลางคืนนอนไม่ได้ทั้งคืนต้องระวังเลยค่ะและแน่นอนข้อควรระวังน้ำขิงไม่เหมาะกับใคร 1. ผู้มีปัญหาระบบย่อยอาหารอาจทำให้คลื่นไส้ท้องเสียได้เพราะขิงกระตุ้นให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารและลดระดับความดันโลหิตไม่เหมาะสำหรับคนที่จะเป็นโรคเบาหวาน 2. ผู้มีภาวะอ่อนเพลียนอนน้อยห้ามจิบน้ำขิงก่อนนอนจะทำให้นอนไม่หลับควรดื่มในตอนเช้าเท่านั้น 3. ผู้มีปัญหาสุขภาพระบบไหลเวียนโลหิตไม่ควรดื่มชาขิงเพราะยิ่งจะทำให้หลอดเลือดหนาโตขึ้นอาจทำให้เกิดโรคฮีโมฟิเลียหรือเลือดออกง่ายแข็งตัวยากหลอดเลือดหนาโตขึ้นเกล็ดเลือดจับตัวกันเป็นลิ่ม 4. คนที่จะเข้ารับการผ่าตัดหรือทำศัลยกรรมไม่ควรดื่มก่อนผ่าตัด1สัปดาห์เพราะขิงมีผลต่อการหยุดไหลของเลือดทำให้เลือดแข็งตัวช้าหากผ่าตัดหรือทำศัลยกรรมจะทำให้แผลหายช้าบวมและอักเสบแน่นอนข้อ5ผู้ที่เป็นความดันโลหิตต่ำการดื่มชาขิงจะยิ่งทำให้การไหลเวียนของเลือดช้าลงกว่าเดิมและที่สำคัญอาจทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเกิดอาการวูบเป็นลมแล้วก็หมดสติได้และที่สำคัญคนที่ไม่ควรจะดื่มขิงอีกประเภทที่6คือผู้ที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีอ้าวนิ่วในถุงน้ำดีมีผลอะไรเรามาฟังกันเลยแน่นอนเลยค่ะผู้เป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีไม่ควรดื่มน้ำขิงเพราะจะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายผลิตน้ำดีออกมามากทำให้เกิดการอุดตันของทางเดินน้ำดีและที่สำคัญข้อ7สตรีมีครรภ์เริ่มมันดาให้นมบุตรแม้การดื่มชาขิงในตอนเช้าอาจจะช่วยทำให้บรรเทาการแพ้ท้องได้แต่ไม่เป็นผลดีต่อลูกในท้องเลยเพราะน้ำขิงมีผลต่อน้ำนมอ้าวนี่สำคัญมากๆนะคะเราต้องรู้ไว้เลยว่าน้ำขิงมีผลต่อน้ำนมอาจทำให้เด็กแรกเกิดแพ้น้ำนมแม่ได้พี่ปลาอยากจะบอกเลยถ้าดื่มน้ำขิงมันลำบากช่วงแรกก็ให้เติมมะนาวลงไปมากๆจะช่วยให้ดื่มง่ายขึ้นดื่มไปบ่อยๆจนชินค่อยเพิ่มขิงข้อควรระวังคือห้ามเติมน้ำตาลถ้าอยากให้หวานก็เพิ่มแค่น้ำผึ้งแค่ครึ่งช้อนชาต่อแก้วเท่านั้นที่สำคัญต้องระวังเลยว่าเวลาที่เราดื่มขิงหรือทานขิงมันก็ต้องมีเรียกว่าระยะเวลาเหรียญมีสองด้านที่พี่ป่าจะพูดทุกคลิปเลยเวลาที่เราทานอะไรก็ไม่ทานมากจนเกินไปและโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวต้องปรึกษาแพทย์ผู้ที่ดูแลอยู่เพราะว่าถ้าเราทานมากเกินไปจะส่งผลต่อโรคของเราแน่นอนแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish Page Healthy Fish by พี่ปลาและแน่นอนค่ะพี่ปลามีช่องและเพจที่สอนในเรื่องของการทำ YouTube ถ้าท่านใดสนใจหรือมีปัญหาสามารถทักไปปรึกษาพี่ปลาได้ที่เพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์แล้วก็ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์แล้วเรามาดูด้วยกันดูแลสุขภาพพร้อมทั้งทำให้ตัวของเราเนี่ยเป็นผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาดูแลสุขภาพกันลุยพันเอ็กค่ะ